ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องเทคนิคการทำงานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพครับการที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะในระดับใดก็ตามเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะต้องอาศัยกระบวนการที่ดีในการทำงานแบบทีมเวิร์คซึ่งการทำงานแบบทีมเวิร์คให้ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับลองนำขั้นตอนเทคนิคง่ายๆดังต่อไปนี้ดูนะครับสร้างจุดโฟกัสเพื่อการทำงานเป็นทีมสิ่งที่จะทำให้การทำงานเป็นทีมเวิร์คประสบความสำเร็จนั้นทีมงานจะต้องไม่ลืมสร้างจุดโฟกัสให้กับการทำงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คือเมื่อเราเข้าใจในทิศทางของการทำงานอย่างถูกต้องเหมือนกันแล้วการทำงานต่อจากนั้นก็จะง่ายและสะดวกมากขึ้นอีกทั้งการสร้างจุดโฟกัสยังช่วยทำให้เกิดความรู้สึกร่วมในทีมซึ่งจะนำสู่ความสำเร็จในอนาคตครับเพิ่มความรู้สึกร่วมต่อการทำงานการจะทำให้ทีมเวิร์คมีจุดแข็งนั้นคนในทีมต้องไม่ละเลยที่จะสร้างความรู้สึกร่วมเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกันไม่ใช่แต่จะมาทำงานโดยที่จะเฝ้ารอคำสั่งไร้ทิศทางหรือปล่อยเวลาให้หมดไปวันๆเท่านั้นเพราะการจะบรรลุเป้าหมายไปสู่ความสำเร็จต้องไม่ใช่บุคคลเพียงบุคคลเดียวที่จะออกคำสั่งหรือกำหนดดำเนินการแต่ทุกคนในทีมต้องมีความรู้สึกร่วมกันและรับผิดชอบไปด้วยกันในทุกๆเรื่องครับภาวะผู้นำกับความสำเร็จของทีมเวิร์คคนที่มีภาวะผู้นำไม่ใช่คนที่ทำตัวเองให้โดดเด่นเหนือใครๆแต่เป็นคนที่ดึงความสามารถของตนเองออกมาเพื่อช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยภาวะผู้นำจะต้องมาจากการฝึกฝนตัวเองรู้หน้าที่ของตนเองไม่ต้องรอให้ใครมาบอกสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีช่วยทำให้คนรอบข้างตั้งใจทำงานและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับปลดปล่อยพลังในการทำงานวิธีหนึ่งที่จะทำให้การทำงานแบบทีมเวิร์คสำเร็จได้นั้นผู้ทำงานจะต้องรู้จักปลดปล่อยพลังในการทำงานให้ออกมามากที่สุดเพื่อทำให้เกิดไฟและศักยภาพที่เต็มเปี่ยมในการทำงานปลดปล่อยพลังแทนการเก็บกดและปิดบังศักยภาพนี้ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อการทำงานเท่านั้นแต่มันเป็นการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันไม่เกี่ยงกันทำงานซึ่งจะทำให้การทำงานเป็นทีมมีความแข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้นครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ